เหมือนยืนอยู่ในมุมที่โลกไม่เคยสวยงามเหมือนยืนอยู่ตรงข้ามกับคำว่าโชคดีคุณพ่อค่ะเดี๋ยวขอโทษนะคะถ้าเดี๋ยวทำให้คุณพ่อไม่สบายใจคุณพ่อจะโกรธเดือนเลยนะคะพ่อไม่ได้โกรธเดือนหรอกนะแต่พ่อเป็นห่วงเดือนมากกว่าทำไมเดือนถึงทำตัวเป็นผู้หญิงข้างถนนน่ะใครอยากจะกอดก็กอดอ่ะมันน่าเกลียดรู้ไหมเดือนไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่คิดว่าคุณพ่อจะโกรธเดือนขนาดนี้เดือนพ่อไม่ตั้งใจโกรธเดือนนะพ่อบอกเดือนแล้วพ่อเป็นห่วงเดือนกลัวว่าเดือนจะนอกลู่นอกทางอ่ะต่อไปเดือนจะระวังตัวเองให้ดีกว่านี้นะคะเดือนจะไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ผิดหวังอีกนะคะเดือนสัญญาครับเดือนถอนตัวออกจากการประกวดเถอะพ่อจะได้สบายใจยิ่งลูกเป็นสาวตานายก็ยิ่งห่วงลูกมากขึ้นทุกวันแล้วยายเดือนก็สวยมากขึ้นทุกวันด้วยคุณแม่คะหนูรู้ค่ะว่าคุณแม่กำลังคิดยายเข็มลูกจะบริสุทธิ์ใจก็เป็นไปคนเดียวเถอะนะแต่คนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยในบางเรื่องได้เหมือนกันแต่อย่ามาสงสัยอะไรเกี่ยวกับหนูกับนายหรือยายเดือนหน่อยเลยค่ะแม่มันไม่มีเรื่องอะไรอย่างที่แม่คิดหรอกค่ะลูกนี่เป็นโรคไม่ยอมรับความจริงนะแม่รู้ว่าทั้งลูกทั้งตานายก็พยายามที่จะคิดว่ายายเดือนน่ะเป็นลูกแท้ๆแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งลูกทั้งตานายก็รู้อยู่ว่ามันไม่ใช่ก็เพราะอย่างนี้สิตั้งแต่เล็กจนโตมาจะดุด่าว่าอะไรก็เลยไม่กล้าทำเพราะกลัวว่าจะกระทบใจเด็กตานายเองก็เถอะถ้าเป็นลูกแท้ๆคงไม่หวงเหมือนไข่ในหินแบบนี้หรอกหนูว่าแม่อย่าพูดอะไรเลยดีกว่าค่ะดีไม่ดีในเขาได้ยิงเข้ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะใครมาได้ฟังแม่พูดเขาก็ต้องคิดไปในแง่ที่ไม่ดีสำหรับในทั้งนั้นละค่ะที่แม่พูดเนี่ยเพราะแม่หวังดีแล้วก็เป็นห่วงหรอกนะยังไงเสียแม่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยระวังเอาไว้บ้างระวังมากไปมันก็จะกลายเป็นระแวงแล้วก็คิดมากเปล่าๆค่ะเข็มไม่อยากได้ยินเรื่องอะไรแบบนี้อีกแล้วนะคะThank you.
จำกลับบ้านเถอะดำเนี่ยครูจอร์ดเป็นครูสอนภาษาอังกฤษพี่แล้วก็เป็นคนที่แปลเนื้อเพลงที่ดำร้องประกวดด้วยนะงั้นเหรอคะใช่เนี่ยเหรอคือดำที่จะประกวดร้องเพลงนะใช่ครับครูคงไม่ได้ประกวดแล้วล่ะค่ะไม่เป็นไรนะดำระหว่างนี้ดำควรจะศึกษาหาความรู้แล้วก็ฝึกภาษาเพิ่มเติมครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่มูลนิธิถ้าดำสนใจไปเรียนนะไปได้เลยจริงเหรอคะแล้วเรียนฟรีหรือเปล่าเรียนฟรีหนังสือก็ฟรีนะโอ้ยงั้นหนูขอไปเรียนด้วยสิคะวันนี้ได้เลยหรือเปล่าวันนี้ได้เลยประโยคนี้นะครับ What do you do? What do you do? ถ้ามีคนถามเราด้วยกับประโยคนี้ว่า What do you do? Hey, what do you do? เราจะตอบคำถามนี้ให้ถูกต้องว่ายังไงครับครับผมใจหวาน I am a singer I am a singer ถูกต้องของมือด้วยครับถ้ามีคนถามเราประโยคนี้นะครับให้ตอบว่า I am a singer I am a farmer I am a fisherman I am a studentได้หมดเลยนะครับ or I am a teacher ทำไมพี่เก่งจังเลยอ่ะพูดก็ได้อ่านก็ออกหมดเลยอ่ะก็เพราะว่าฉันเรียนที่นี่มาเกือบปีแล้วสิอีกอย่างนะครูจอร์ดอ่ะเขาก็สอนเก่งด้วยโอ้แล้วเมื่อกี้ที่ครูก็ถามอ่ะแปลว่าอะไรเหรอพี่เขาถามว่าทำอาชีพอะไรฉันก็เลยตอบไปว่าฉันเป็นนักร้องพี่ใจหวานเป็นนักร้องด้วยเหรอใช่สิเรียกฉันว่าหวานเฉยๆก็ได้เธอชื่อดำใช่ไหมพี่รู้ได้ไงอ่ะอ๋อเห็นสีผิวฉันก็เลยรู้นะสิไม่ใช่ฉันได้ยินครูจอร์ชเรียกเธอตอนที่พาเธอมาข้อที่สองนะครับเอาล่ะนี่นะฮะI แล้วก็เว้นไว้ go home tomorrow I go home tomorrow ถ้าจะเติมประโยคนี้ให้เต็มๆและถูกต้องมันขาดไปหนึ่งคำนะเราจะเติมว่าอะไรดีครับใจหวานครับ will ค่ะ I will go home tomorrow I will go home tomorrow พูดตามสิครับ I will go home tomorrow very good ตบให้ใจหวานนะครับหนูมันเป็นทาสอ่ะหนูทนไม่ได้แล้วถึงพี่จะไม่ให้หนูไปอยู่ด้วยหนูก็จะหนีไปอยู่ที่อื่นอยู่ดีแหละเมื่อไรฟ้าจะมองลงมาที่ฉัน